สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกบอีกแล้วนะคะมาเข้าครัวด้วยกันกบนะคะทุกคนกบต้องขออภัยนะคะอาจจะได้ยินเสียงการอบผ้ามันดังตักๆๆนะคะเพราะว่ากบกำลังอบผ้าอยู่วันนี้เราจะมาชวนทุกๆคนทำกบจะมาชวนทุกๆคนทำหมูหมักย่างแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วนะคะทุกคนโอเคเรามาหมักหมูก่อนนะทุกคนจ๋านี่ก็คือหมูที่กบหั่นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนแล้วเราก็มี3เกลือนะคะทำไปด้วยคุยไปด้วยนะคะทุกคนส่วนมากคลิปที่กบทำอาหารบางคลิปก็ไม่ได้ให้ทำนะคะทักทายเป็นคลิปทักทายหรือว่าเป็นคลิปอาหารที่กบทำเรียบร้อยแล้วก็นำมาทักทายทุกคนนะคะแล้วก็บางคลิปก็เป็นคลิปทำอาหารนะคะก็อาจจะคุยไปพูดไปคุยไปนะคะทำไปคุยไปอันนี้คือ3เกลือของกบนะคะ3เกลือก็จะมีพริกขอโทษค่ะใช่พริกไทยกระเทียมไม่มีรากผักชีกบใช้ก้านผักชีนะทุกคนส่วนมากกบก็จะพูดไปทำไปคลิปของกบอาจจะยาวนิดนึงนะคะบางครั้งก็มากกว่า8นาทีบางครั้งก็10นาทีบางครั้งก็12นาทีกบก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะกบก็ช่วงนี้กบก็จะมีคลิปทำอาหารบ่อยมากนะมันจะเป็นบางช่วงๆนะทุกคนกบขอพูดอีกนิดนึงบางช่วงๆนะบางช่วงกบก็เป็นคลิปที่ไม่มีคลิปเลยมันเป็นความรู้สึกของการทุกคนอาจจะเป็นเหมือนกบไหมแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะแต่กบอ่ะเป็นช่วงที่แบบขยันกับช่วงที่ขี้เกียจนะคะทุกคนเป็นช่วงขยันแล้วก็เป็นช่วงที่ขี้เกียจโอเคใส่น้ำมันหอยลงไปนะก็เราจะหมักหมูไปก่อนนะทุกคนจ๋าหมักทิ้งไว้ก่อนเนาะกบว่าทุกคนอาจจะไม่มากก็น้อยที่เป็นเหมือนกบนะคือประมาณว่ามันจะมีแบบทั้งขี้เกียจแล้วก็ขยันเลยว่านะใส่น้ำมันหอยสักนิดนึงแล้วก็ทำอาหารก็ไม่มีสูตรนะคะทุกคนทำในแบบที่เราชอบส่วนมากกบก็จะมาชวนทำในแบบรสชาติของกบเองนะคะแล้วก็ทำตามได้แล้วก็ทุกคนก็ไปปรับสูตรปรับรสชาติของตัวเองนะทุกคนทำอาหารก็คืออาหารที่กบกินเป็นประจำนะตาลมะพร้าวทุกคนสบายดีนะคะกบก็สบายดีจะมีคลิปบ่อยเกี่ยวกับทำอาหารบ่อยมากเลยช่วงนี้บางวันก็จะไม่มีคลิปนะคะบางวันก็ไม่มีคลิปแต่ก็หลังๆมานี่ช่วงนี้ทำบ่อยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยบอกว่ามันเป็นช่วงที่ขยันกับขี้เกียจนั่นแหละทุกคนโอเคกบขออนุญาตใส่ผงนัวด้วยนะคะทุกคนจ๋าอันนี้แล้วแต่นะบางท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่กบใส่นะคะนี่ขยำให้เข้ากันหมักทิ้งไว้นะคะทุกคนงั้นก็จะมี3เกลือพริกไทยกระเทียมรากผักชีโขกยาใส่ปรุงรสก็จะมีน้ำมันหอยน้ำตาลมะพร้าวแค่นั้นเองนะคะกบหั่นหมูบางมากไปไหมไม่หรอกโอเคกบก็จะไปหมักก่อนนะทุกคนไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนย่างค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาย่างหมูกันนะคะทุกคนตอนนี้กบก็ทำการนึ่งข้าวเหนียวรอแล้วนะคะทุกคนจ๋าก่อนที่เราจะไปย่างเรามาทำน้ำซอสแจ่วกันก่อนเนาะก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะผมจะขออนุญาตใช้น้ำอุ่นหรือน้ำต้มของเราใส่ลงไปหน่อยเพราะว่าเราต้องการความแบบมีน้ำล่านะทุกคนแล้วก็อันนั้นคือน้ำต้มสุกนะคะทุกคนจะใส่มะขามน้ำมะขามเปียกลงไปเลย
้ำตาลอบหวานหน่อยนะคะไม่หวานมากให้มันมีรสชาติกระแรมกระแรมความหวานนิดหน่อยชุบใส่ผงชูรสใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะผมใส่นะทุกคนไปด้วยสามีกบชอบเปรี้ยวเราก็จะทำในแบบที่เราชอบเลยนะคะทุกคนจ๋าเอาที่เราชอบเราจะได้กินแบบแฮปปี้ใส่น้ำปลาลงไปคุณน้ำหน้าชอบความเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยขออนุญาตล้างมือนิดนะทุกคนคือเราไม่มีสูตรตายตัวเนาะเราก็ชิมในสิ่งที่เราชอบไปเลยค่ะโอ้แม่จ๋าขออภัยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ผักชีและต้นหอมลงไปอ๋อไม่ใช่ค่ะผักชีหอมแดงนะคะกบจะยังไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะทุกคนจะใส่ทีหลังนะเพราะว่าไม่อยากให้แบบข้าวคั่วไปนอนอืดนะคะโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะจิ้มแจ่วของเรานี่ค่ะทุกคนหมูที่เราหมักเอาไว้นะโอเคตอนนี้กบเปิดเตาแล้วนะคะทุกคนกบจะเอาเนยทากระทะนิดหน่อยนะหมูนี่เราต้องย่างให้มันสุกเลยนะทุกคนจ๋ากบแบบหั่นหมูแบบบางมากเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคค่อยๆย่างนะทุกคนกบจะเอาแบบกบชอบสามเกลือที่มันเหลือนี่ที่หมักเอามาใส่ด้วยแล้วกันนะพวกกบชอบมากพวกกระเทียมพวกอะไรแบบเนี้ยโอเคทุกคนเราจะต้องย่างให้สุกเลยนะคะกบขอเน้นหมูที่นี่ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าหมูเนี่ยต้องกินให้สุกเลยนะทุกคนจ๋าจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมาย่างกันเรื่อยๆเนาะกบว่าเขาเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเพราะว่ากบหั่นบางไงคะทุกคนเดี๋ยวกบก็จะนำไปหั่นกันนะคะทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวกบไปหั่นก่อนนะเราไปเจอกันนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูย่างของกบมาเราก็จะมาใส่น้ำแจ่วของเรานะคะ
คุณน้ำงานมาตรงนี้ใส่ข้าวคั่วลงไปในน้ำแจ่วหมูย่างราดน้ำจิ้มแจ่วทุกคนมันฉ่ำมูหยามากกินกับข้าวเหนียวร้อนร้อนนะคะคุณน้ำน่าชอบแบบความแบบฉ่ำฉ่ำนางบอกว่าที่รักเวลาแทบจะมองไม่เห็นหมูแล้วเนี่ยที่รักเวลาทำอะไรใส่แบบเข้มเข้มข้นเข้มข้นนางบอกใช่ไหมคุณน้ำน่ารสชาติจะได้แบบอร่อยอร่อยใช่ไหมโอเคเป็นไงคะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนหมูย่างนะคะหมูย่างราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วนะหมูย่างราดซอสน้ำจิ้มแจ่วจะว่าซอสก็ได้หรือว่าจะเป็นหมูย่างราดน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะคะทุกคนโอ้โหหิวข้าวละหิวข้าวหิวข้าวมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคกดไปแล้วนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะรักทุกคนค่ะข้าวเหนียวกำลังร้อนๆเลยนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายนี่ไปละไปหาเจ้าของละ